อดเพลินๆไปนะคะสวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อยบายเจ๊ปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ปานทำหมูก้อนทอดใส่เผ็ดเข็มทองนะคะหน้าตาดีแบบนี้น่าอร่อยมากๆเลยทำไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆทานเล่นหรือว่าทานกับข้าวก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันค่ะเราจะซอยเห็ดเข็มทองให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเรียบร้อยค่ะผสมวัตถุดิบทั้งหมดลงไปนะคะจะมีหมูสับหรือว่าจะเป็นไก่สับก็ได้นะคะเห็ดเข็มทองซอยซอสปรุงรสน้ำมันหอยกระเทียมผงปรุงรสหรือว่าผงนัวนะคะไข่ตอกลงไปเลยค่ะ1ฟองแป้งมันเพิ่มความหนึบให้กับตอนทอดนะคะแล้วก็หยอดพริกไทยพริกไทยดำพริกไทยป่นได้หมดนะคะคลุกเคล้าทั้งหมดให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะได้แบบนี้แล้วเราจะหมักหมูทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงค่ะเสร็จแล้วเราจะตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะแล้วก็เอาหมูเนี่ยมาใส่ในช้อนให้เป็นแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ใส่เอาลงทอดเลยค่ะสุกแล้วก็เรากลับด้านเลยนะคะให้สุกทั่วก่อนทอดเพลินๆไปนะคะเสร็จแล้วแม่ครัวขอดูเนื้อในนะคะแกะเนื้อในให้ดูน่าทานมากๆเลยว่าแล้วก็ขอชิมหน่อยนะคะอร่อยมากค่ะเพื่อนๆแม่ครัวขอตัวไปทานก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ